จับกระแสลูกทุ่งพราวภัทรวดีเร่งอัพเลเวลเพลงชีวิตเมียเช่าปังกว่าคนร้องบันเทิงวันที่2พฤษภาคม2567 11 นาฬิกา 39 นาทีแจ้งเกิดเต็มตัวจากรายการหมอลำไอดอลพร้อมเป็นศิลปินในสังกัด New Gen Entertainment ล่าสุดหมอลำสาววัยใสพราวภัทรวดีปล่อยซิงเกิลชีวิตเมียเช่ากลายเป็นเพลงฮิตใน TikTok และยอดวิวทะลุ20ล้านวิวฮอตเบอร์นี้เลยชวนดาวรุ่งหมอลำดวงใหม่มานั่งคุยกันกระแสตอบรับซิงเกิลแรกชีวิตเมียเช่าปังมากพราวปล่อยเพลง1เดือนได้19ล้านวิวดีใจมากๆเลยค่ะเกินคาดสำหรับตัวหนูมากๆเพราะเป็นซิงเกิลแรกด้วยค่ะได้การตอบรับที่ดีจากแฟนเพลงมากๆเลยตอนแรกที่ปล่อยเพลงไปไม่คาดหวังเลยว่าจะมาได้ขนาดนี้หวังแค่ล้านวิวเพราะว่าใน TikTok มันแมสมากไปแล้วเราก็ค่อนข้างรอเวลานานนิดนึงกว่าจะมาทำเวอร์ชั่นคัฟเวอร์เพราะว่าคนอื่นก็มีทำก่อนแล้วบ้างพอปล่อยออกมากระแสดีเกินคาดมากๆเลยค่ะจุดเริ่มต้นในการหยิบเพลงนี้มาร้องพราวทางเฮียหน่อยสุชาติอินพรหมผู้ก่อตั้งคณะหมอลำอีสานนครศรีไปเจอโปรเจกต์จบของพี่ที่มอราชภัฏเลยก็เลยนำมาให้พวกเราหมอลำไอดอลไปแสดงคอนเสิร์ตที่โรงแรมแอดลิฟจังหวัดขอนแก่นวันนั้นก็แบ่งท่อนร้องกันอยู่5คนแต่ว่าท่อนของหนูถ่ายลงใน TikTok แล้วดันแมสคนมาใช้แผ่นเสียงเยอะมากก็เลยเกิดเป็นกระแสขึ้นมาเลยนำมาทำเป็นคัฟเวอร์ค่ะเพลงนี้ร้องยากไหมพราวถือว่าเป็นเพลงที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ด้วยทำนองที่ติดหูและแปลกใหม่ตัวหนูก็ต้องทำความเข้าใจกับเนื้อเพลงเพื่อถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดดนตรีเป็นจังหวะสนุกมีหลากหลายทำนองมีปนเศร้าบ้างและมีจังหวะหวานบ้างที่ออฟสุรพลบอกว่ามันจะเป็นทำนองคล้ายๆสรพัญญะและมีความยากตรงท่อนฮุกนิดหนึ่งเนื้อหาเพลงอยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองมีทหาร GI เข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากก็เลยมีอาชีพเมียเช่าอาชีพขายบริการที่จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยพูดถึงผู้หญิงในยุคนั้นที่มาทำงานขายบริการโดยที่ไม่ได้เต็มใจแต่ก็ต้องทำเพื่อครอบครัวจริตชะไม้ชายตาอ้อล้อเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเราที่แฟนๆชื่นชมทำถึงนะพราวได้มาจากพี่กระเทยเยอะค่ะหัวเราะก็ทำตามเนื้อเพลงเลยค่ะได้ฟิลออกมาประมาณนั้นส่วนเรื่องเสื้อผ้าก็จะออกในโทนยุค90มีติดขนนกที่หัวใส่ถุงมือยาวและสร้อยมุกเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีค่ะสำหรับตัวหนูชอบค่ะฟีดแบ็กจากแฟนๆที่พูดถึงพราวยังไงบ้างพราวเขาก็บอกว่าเสียงหนูเหมาะกับเพลงนี้เป็นเสียงที่หวานมากลีลาท่าทางเข้ากับเพลงดีส่วนใหญ่เป็นกระแสที่ดีคอมเมนต์ไปในทางที่ดีขอบคุณมากๆเลยค่ะเส้นทางมาเป็นนักร้องของพราวในวันนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรพราวที่บ้านหนูทำวงดนตรีหมอลำชื่อวงสามดาวสาวเมืองเลยหนูก็เลยซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆจากตรงนั้นมาแล้วหนูก็เริ่มเดินสายประกวดตามงานขึ้นเวทีหนูเคยไปประกวดไม้ทองคำตอนอายุ9ขวบพอ10ขวบก็ไปอีกรอบหนึ่งพอมีรายการหมอลำไอดอลเปิดรับสมัครหนูก็ลองไปออดิชั่นที่ขอนแก่นได้ผ่านเข้ามาในรายการรู้สึกดีใจมากๆรายการหมอลำไอดอลทำให้เราได้มิตรภาพที่ดีมากๆตอนประกวดหนูอยู่ทีมสาวน้อยเพชรบ้านแพงของทีมโค้ชบอสโตอุ๋งอิ๋งและพี่เบิ้ลค่ะคิดไหมว่าวันนี้เราจะได้มาเป็นนักร้องในสังกัดมีซิงเกิลของตัวเองพราวไม่คิดเลยค่ะทีแรกคิดว่าหนูจะตกรอบตั้งแต่รอบโจทย์วัฒนธรรมแล้วค่ะหัวเราะแต่พอเข้ามารอบลึกๆก็ไม่คิดว่าจะมีเพลงเป็นของตัวเองแต่พอมาถึงวันนี้ที่เฮียหน่อยให้ความเมตตาซัพพอร์ตจนมีเพลงนี้ขึ้นมาที่บ้านทำวงดนตรีทำให้เรามีความฝันอยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กๆเลยไหมพ
ราวใช่ค่ะคุณแม่เป็นนางเอกหมอลำคุณตาคุณยายทำวงตอนเด็กๆหนูชอบดูพี่จ๊ะกับพี่ลำไยฝันว่าวันหนึ่งอยากเป็นเหมือนพี่เขาบ้างด้วยตัวหนูชอบร้องเพลงและชอบเต้นพยายามฝึกฝนไต่เต้ามาเรื่อยๆค่ะหนูชอบเต้นแต่ไม่คิดว่าจะดังจากเพลงช้าเลยค่ะก็ไม่คิดเลยค่ะว่าตัวเองจะแจ้งเกิดเพลงนี้หัวเราะกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมคราวหนูอายุ17จะ18แล้วตอนนี้อยู่หมู่5กำลังจะขึ้นหมู่6โรงเรียนวอนราชวิทยาจังหวัดเลยเพื่อนแซวหนักมากเลยค่ะได้ออกโทรทัศน์เพื่อนในห้องผู้ชายก็จะชอบแซวเราบางครั้งเพื่อนก็ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์บ้างมีรอบที่ให้โหวตเพื่อนก็ช่วยกันโหวตด้วยค่ะพอเพลงดังคนเริ่มรู้จักเราอยากไปถึงระดับไหนในเส้นทางนักร้องราวก็อยากให้คนรู้จักหนูเยอะๆอยากเป็นเหมือนพี่ลำไยที่มีงานทุกวันเลยแต่หนูไม่ต้องทุกวันก็ได้ค่ะขอแค่มีงานมีเงินหนูอยากหาเงินให้ครอบครัวได้เยอะๆค่ะหนูก็ตั้งเป้าไว้ว่าขอให้เพลงนี้ดังๆค่ะแล้วเพลงใหม่ที่เปิดมาขอให้มีคนฟังขอให้มีงานจ้างเข้ามาเพื่อให้ฝึกประสบการณ์เยอะๆอยากมีงานเข้ามาเรื่อยๆจ้างได้ค่ะได้คำแนะนำจากรุ่นพี่ในวงการอย่างไรบ้างคราวก็มีพี่หมอลำไอดอลพี่ออฟสุรพลพี่อายปาลิตาให้คำแนะนำว่าหนูต้องฝึกเอนเตอร์เทนเยอะๆต้องทนให้ได้พยายามให้เต็มที่แล้วก็สู้ไปในทุกๆวันแม่ไปบนให้เพลงดังได้กี่ล้านวิวคราวแม่บนให้ได้ล้านวิวถ้าได้ล้านวิวจะจ้างหมอลำไปถวายไปบนที่ศาลปู่หลุกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเลยตอนนี้แก้บนเรียบร้อยแล้วค่ะจ้างหมอลำไปแต่ว่าวันนั้นที่จ้างไปหมอลำแทบไม่ได้ร้องเลยค่ะหัวเราะเพราะว่าคุณตาก็เป็นหมอลำญาติก็เป็นนักร้องกันหมดเลยสรุปวันนั้นที่จ้างไปหมอลำนั่งดูญาติร้องกันหัวเราะหนูก็ขึ้นร้องด้วยตอนนี้หนูก็ไปขอพรมาให้มีชื่อเสียงขอให้เพลงดังเวลาไปที่ไหนเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอทุกที่เลยค่ะถ้ามันดังขึ้นมาจริงๆหนูก็ไม่รู้ว่าจะไปแก้ที่ไหนบ้างเพราะว่าตอนนี้หนูบนทั่วกรุงเทพมหานครแล้วค่ะเพลงดังแต่เราอาจจะไม่ดังเท่าเพลงคราวใช่ค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าหนูเป็นคนร้องไม่น้อยใจเลยค่ะก็พยายามอัพเลเวลตัวเองให้เท่าเพลงอยู่ค่ะฝากเพลงกับแฟนๆคราวฝากน้องพราวพัทราวดีหมอลำไอดอลค่ายนิวเจนเอนเตอร์เทนเมนต์ขอฝากบทเพลงชีวิตเมียเช่าช่วยดันจนถึง100ล้านวิวเลยนะคะวีรนุชจันทร์ธรรม เศรษฐาไม่หวั่นถูกร้องสอบตั้งพิชิตนั่งรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรียันทุกอย่างเป็นไปตามกม.การเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 10:29 น.เศรษฐาไม่หวั่นปมถูกร้องสอบตั้งพิชิตนั่งรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีลั่นทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเผยรัฐบาลเตรียมเสนอสภาถกงบปี68ต้นเดือนมิถุนายนเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่3พฤษภาคม2567ที่พักเพื่อไทยพท.ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าพักเพื่อไทยเพื่อร่วมกิจกรรม10เดือนที่ไม่ต้องรอทำต่อให้เต็ม10ซึ่งจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ในนามพักเพื่อไทยโดยทันทีที่นายเศรษฐามาถึงได้มีว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ในนามพักเพื่อไทยประกอบด้วยนายอนุสรวงวันว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ลำพูนนายอนุวัฒน์วงวันว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.แพร่นางสาวตวงรัตน์โลสุนทรว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ลำปางและนายวิเชียรสมวงศ์ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ยโสธรรอให้การต้อนรับ
จากนั้นนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีความกังวลหรือไม่ว่าต้องติดตามกันต่อไปแต่ตนคิดว่าเราได้ตรวจสอบคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรีทุกคนรวมถึงผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วนายเศรษฐากล่าวต่อว่าส่วนกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีการะบุว่าในเรื่องจริยธรรมสุดท้ายต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้นตนไม่ทราบในเรื่องรายละเอียดของขั้นตอนส่วนที่มีการร้องให้ตรวจสอบนั้นเป็นเรื่องสำคัญแต่เราต้องให้โอกาสคนถูกพาดพิงแต่ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเมื่อถามว่าจากกรณีนี้อาจส่งผลกระทบต่อตัวนายกรัฐมนตรีด้วยนายเศรษฐากล่าวว่าไม่ครับทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อถามกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งสามารถทำผลงานให้กับประชาชนได้โดยเฉพาะภาคอีสานที่เป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยแต่ขณะนี้เจ้ากระทรวงและรัฐมนตรีช่วยมาจากพรรคพลังประชารัฐคปช.ร.จะกระทบอะไรหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าอย่าไปมองว่ากระทรวงเป็นของใครของพรรคไหนใครเป็นรัฐมนตรีนายเศรษฐากล่าวต่อว่าเราทำงานในพรรคร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีการประสานงานการพูดคุยตลอดระหว่างรัฐมนตรีส.ส.ในพื้นที่มีการประสานแจ้งถึงปัญหาและโครงการที่ควรจะทำย้ำว่าเราเป็นรัฐบาลเดียวกันมาเพื่อพี่น้องประชาชนอย่ามองว่าแยกเป็นพรรคไหนจะดีกว่าเมื่อถามว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยจะได้รับการผลักดันใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าแน่นอนครับนอกจากนี้นายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ถึงร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568รัฐบาลมีความพร้อมใช่หรือไม่ว่าแน่นอนครับเข้าใจว่าจะเสนอเข้าสภาช่วงต้นเดือนมิถุนายนในการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ